สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับคุณเดมใจทำเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อปลาดุกนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เราล้างทำความสะอาดด้วยเกลือน้ำส้มสายชูให้หมดเมือกนะครับเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณอย่างนี้ถัดมาเป็นกระชายซอยครับใบโหระพาพริกแกงเผ็ดวันนี้เลือกใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับพริกชี้ฟ้าซอยใบมะกรูดซอยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแท้ผงปรุงรสซอสหอยนางรมเล็กน้อยแล้วก็เกลือสำหรับนำมาเคี้ยวปลาก่อนนำไปทอดนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทอดปลาดุกกันก่อนนะครับนำเกลือมาคลุกเคล้ากับปลาดุกนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มเนื่องจากปลาดุกเป็นปลามีหนังเวลาทอดเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะจะมีการปะทุน้ำมันเราต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราทอดปลาดุกเนี่ยต้องให้น้ำมันท่วมวิธีการเทสก็เอาปลาดุกลงไปชิ้นหนึ่งก่อนครับให้ได้แล้วก็นำลงไปเลยจริงๆสีน้ำมันเขาก็ไม่ได้ดำมากนะครับเนื่องจากสีของกล้องเนี่ยเขาจะปรับให้เข้มนิดนึงมันก็เลยดูเหมือนดำใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มเกิดการปะทุแล้วนะครับเราก็มีตัวช่วยการทอดปลานะครับช่วงแรกให้เราใช้ไฟแรงพอทอดไปสักพักหนึ่งให้เราหลีเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็รอให้ปลาดุกกรอบสวยงามเลยครับรออีกสักครู่ตอนนี้ปลาดุกเราก็กรอบได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นที่เกาะติดกันเป็นแพรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถแกะออกได้ตอนนี้ปลาดุกก็เย็นแล้วนะครับเราก็แยกปลาดุกเป็นชิ้นออกมาน้ำมันครับนำพริกแกงลงผัดไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับใช้ไฟอ่อนผัดพริกแกงให้หอมปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมเราจะใช้ไม่เยอะนะครับซอสหอยนางรมน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะครับพริกแกงสีสวยมากเลยครับกระชายซอยครับ
เดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยนะครับนิดเดียวก็พอปลาดุกที่ทอดไว้ครับนำลงคลุกเคล้าเลยพริกชี้ฟ้าครับใส่มะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันครับปิดท้ายด้วยโหระพาครับนี่ครับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบสูตรครัวเดียมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับอร่อยเด็ดแน่นอนครับนี่ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบฝีมือครัวเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเผ็ดร้อนอร่อยอย่าบอกใครทีเดียวเชียวเก็บสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ที่เราทำใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ